สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในทรงของจะเป็นทรงสไตล์โอป้านะคะแสงการนะคะทรงผมทรงเนี้ยค่ะนอกจากผู้ชายตัดแล้วนะคะสาวๆประเภทที่ลุคเป็นทอมบอยอะค่ะหรือลูกค้าที่ลักษณะชอบแนวของผู้ชายค่ะก็สามารถตัดได้นะคะลักษณะทรงผมทรงเนี้ยค่ะคือลูกค้าอยากโศกผมอยากโศกตัดได้เลยแล้วออกมาสวยด้วยแต่ถ้าลูกค้าผมตรงอะค่ะทางที่ดีเวลาเราตัดแล้วค่ะเราสามารถแนะนําให้ลูกค้าจัดตัดต่อได้เลยนะคะทีนี้เราจะเริ่มต้นการทํางานเลยนะคะวิธีการทํางานนะคะก็คือแบ่งผมเป็น4ส่วนในทรงนี้นะคะเก็บส่วนหน้าไว้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะเราจะใช้จุดแบ็คพอยต์อะค่ะมาเป็นจุดแบ่งนะคะนี่ค่ะคือสัดส่วนของผมนะคะที่เราจะใช้ในการตัดขึ้นทรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ยกองศาที่ผ่านแรกค่ะเป็นองศาที่90นะคะถ้าเราชำนาญแล้วค่ะเราสามารถยกองศาขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าน้องๆที่ไหนที่ยังไม่ชำนาญนะคะเราสามารถกำหนดความยาวขึ้นมาก่อนได้นะคะกำหนดความยาวให้น้องๆนี่นะคะว่าเรากำหนดความยาวประมาณไหนเมื่อกำหนดความยาวแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรายกองศาขึ้นมาตัดเลยค่ะที่90
ราเห็นนะคะในปกติภาพค่ะจะแตกต่างกันแล้วนะคะทั้งสองข้างค่ะจะยกฐานที่2นะคะเป็นส่วนของฐานที่2นะคะคือครึ่งนึงของช่อนะคะแบ่งมาเรียงค่ะเก็บไว้ที่2แล้วก็จะทำการเลเยอร์นะคะเลเยอร์องศาที่90เหมือนเดิมจุดใกล้ล่างตัดเลยค่ะจากช่อล่างนะคะได้เลยค่ะ
ี้ยค่ะหนึ่งไก่ได้จัดการไก่ได้เลยค่ะจะเกิดการไล่นะคะถ้าต้องดูจะมีความคุยนะคะแต่ผมตัดได้ไล่เลยค่ะค่ะ
ที่ผมกลับมาค่ะหาใจที่ส่วนด้านหลังค่ะเจอใจลายตัดค่ะเช็คผมค่ะไลน์ส่วนด้านหลังเลยค่ะเราจะมาทำส่วนข้างบนแล้วค่ะส่วนสุดท้ายให้สังเกตนะคะหน้าม้าทรงนี้ค่ะจะเป็นหน้าม้าเฉยแตกกลางนะคะอย่างน้อยข้างหน้าต้องมีความยาวค่ะสำหรับลูกค้าที่ผมตรงแล้วเราต้องการดัดค่ะผมตัดตามไปได้เลยค่ะเ
ที่เราจะเห็นนะคะคุณหมอจะมีลักษณะการไล่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างค่ะจะเห็นลักษณะของผมด้านหน้าค่ะยาวกว่าด้านข้างเพราะเวลาเราเสยค่ะผมเขาก็จะไล่โค้งกันพอดีทีนี้กำหนดนะคะสั้นยาวที่ด้านข้างเราเป็นคนกำหนดนะคะว่าลูกค้าต้องการสั้นประมาณไหนแต่วันนี้คือที่ตัดลักษณะในลักษณะของผมในระดับที่เผื่อลูกค้าจะดัดนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะรูปทรงของผมทรงนี้ค่ะลักษณะของทรงจะเป็นเหลี่ยมฉะนั้นเวลาเราเช็คส่วนด้านหน้าค่ะความแหลมกับการเล็กน้อยแล้วก็เก็บอะค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็รวมของคนนะคะเดี๋ยวพี่จะปรับแล้วก็ลงเทคนิคให้ดูนะคะว่าลักษณะของทรงเป็นยังไงThank you.
องเป่าได้รูปทรงแล้วค่ะที่เหลือคือเราก็ใช้เทคนิคในการตกแต่งทรงนะคะเรื่องเก็บทรงอย่างที่บอกนะคะถ้าลูกค้าผมบางมากเราก็ไม่ต้องแชร์เพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าผมที่หนาค่ะเราสามารถเอาความหนาของลูกค้าออกได้ขอผมให้เรียบร้อยค่ะThank you.
พี่ตู่สั่งหัวครับThank you.
พอเราเซ็ตทรงเสร็จแล้วค่ะหรือว่าเป็นเราตัดเสร็จแล้วค่ะเราจะดัดให้ลูกค้าค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าผมข้างหน้าค่ะจะมีความโค้งนะคะเป็นลักษณะของผมแตกกลางตายโอป้าเลยค่ะถ้าลูกค้าผมอยากสูงก็จะได้รอนที่พอดีกันนะคะกับความยาวแต่ถ้าลูกค้าผมตรงอะค่ะเราสามารถแนะนำให้ลูกค้าค่ะตัดผมได้เวลาตัดผมอะค่ะให้ระวังเรื่องความยาวนิดนึงเราก็จะได้หน้าม้าที่มีลักษณะของแสบกลางแล้วก็มีความโค้งอะค่ะอันนี้เป็นที่ฝากไว้นะคะเป็นแนวทางหนึ่งในการทำงานเหมาะสำหรับผมผู้ชายหรือว่าผมผู้หญิงค่ะที่นึกเป็นทอมบอยอะค่ะก็สามารถตัดได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้พี่ขอจบไลฟ์เท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ